ทุกคนคะเมื่อนี้ข่อยได้ปลามาค่ะทุกคนข่อยว่าสิลาบนะคะปลานี่มันคล้ายๆปลาหมึกแปบบ้านเฮาล่ะค่ะอยู่นี่เขาเอิ้นซีลปลาซีลมาค่ะมาเบิ่งว่าลาบปลาหมึกแปบมันสิเป็นตะแซ่บหรือเปล่าก็จะล้างปลาก่อนนะคะล้างปลาให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นใส่เกลือนะคะทุกคนเดือดร้อนจักหน่อยเรื่อนปลาให้สุกก่อนนะคะทุกคนสุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วก็ปล่อยให้ปลาเย็นนะคะวันนี้ก็ปรุงเลยนะคะทุกคนใส่ชูรสค่ะพริกป่นนะคะน้ำปลาร้าน้ำปลาข้าวคั่วข้าวคั่วใส่หลายเนี่ยจักหน่อยมันหอมอันนี้น้ำมะนาวค่ะทุกคนซีมค่ะทุกคนใส่พริกอีกจักหน่อยบ่เผ็ดอันนี้ก็คือพริกสามสีนะคะแล้วก็หอมกระเทียมแล้วก็หอมแดงค่ะใส่ลงไปเลยค่ะกระซิบค่ะทุกคนแซ่บค่ะแซ่บ
จัดจานได้ค่ะบานเนี่ยสวัสดีค่ะทุกๆคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับคอยมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนค่ะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าเมื่อนี้คอยลาปลาหมักแปบค่ะทุกคนแซ่บแซ่บคอยบ่ได้กินโดนแล้วค่ะเกือบปีแล้ว มาค่ะทุกคนมากินลาปลาหมักแปบแซ่บๆน้ำคอยนะคะเมื่อนี้หิวแห้งนะคะกินข้าวแล้วก่อนค่อยคุยกันนะคะแซ่บค่ะค่ะทุกคนแซ่บแซ่บวันนี้บ่เฮ็ดเผ็ดปานใดค่ะแซ่บมากๆเลยลองเฮ็ดกินนะคะลาบปลาแปบเกี่ยงเลยค่ะกินข้าวเย็นแล้วก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะทุกคนเมื่อนี้คอยมีเรื่องที่สิระบายให้ทุกคนฟังนะคะเมื่อคืนนี้นะคอยบ่ได้นอนบ่คืนเลยค่ะทุกคนหลังจากที่คอยลงคลิปไปเมื่อวานนี้ที่เว้าเรื่องพญายฝรั่งดังโมอดีตสามีคอยแล้วน่ะแอบมาส่องช่อง YouTube คอยนะคะแล้วเราก็ไปเห็นว่าคอยนะเอาผู้บ่าวมาเปิดตัวนะคะเราก็เลยเสียใจนักแล้วก็โทรมาต่อว่าคอยจากนั้นแล้วเราก็เลยกินเหล้าเมาไม้นะคะทุกคนพอเราเมาแล้วเราก็เลยโทรไปหาหลานสาวเราไประบายให้หลานสาวเราฟังนะคะแล้วหลานสาวเราก็เลยขับรถไปหาพญายฝรั่งอยู่บ้านนะคะที่นี่หลานสาวเราก็เลยส่งขอความมาหาคอยว่าปูน่ะเมาหนักเสียใจหลายที่คอยน่ะมีผู้บ่าวใหม่อย่างสิ้นค่ะเพราะว่าปูน่ะคิดว่าคอยน่ะจะกลับขึ้นไปเมื่อใดเมื่อนึงสินะคะทุกคน
แล้วข่อยก็เลยบอกว่าฉันคือบอกพวกเธอทุกคนแล้วว่าฉันบ่อยากกลับไปหาปู่เธออีกปู่เธอน่ะทำผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันให้อภัยมานี่หลายสิบครั้งแล้วข่อยวางสินะคะคันแม่นเราอยากดื่มกับปอยให้เราดื่มให้เราดื่มคักๆเดี๋ยวเราตื่นขึ้นแล้วหูเมียขึ้นแล้วก็สร้างเมาแล้วก็ลืมเหตุการณ์นั้นดอกข่อยเลยวางสินะคะแล้วที่นี่หลานสาวเราก็เลยว่าปูน่ะว่าปูน่ะบ่อยากมีชีวิตอยู่สั่นค่ะทุกคนว่าอยากทำลายเจ้าของบ่อยากอยู่ในโลกนี้อีกแล้วสั่นค่ะหลานสาวส่งขอความมาบอกข่อยนะคะข่อยบอกหลานสาวแล้วนะคะว่าเราน่ะเป็นคนทำตัวเราเองทุกสิ่งทุกอย่างเราเป็นคนก่อฉันน่ะให้อภัยปู่เธอน่ะหลายครั้งแล้วพวกเธอก็รู้แล้วยังสิมาให้ฉันน่ะอภัยให้อีกตีก็เลยว่าสินะคะคันเขาบ่อยากอยู่ในโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องของเขาฉันบ่ไปยุ่งเกี่ยวอีกแล้วข่อยก็ว่าสินะคะทุกคนเพราะว่าฉันน่ะบ่กลับคืนไปดอกฉันน่ะอยู่บ้านหลังนั้นน่ะถึงแม้ว่าฉันจะรักบ้านหลังนั้นรักสถานที่นั่นแต่ว่าฉันก็อยู่บ่มีความสุขฉันอยู่ย้ำใดฉันก็มีแต่ความเจ็บปวดสิให้ฉันกลับไปอยู่เฮ็ดหยังข่อยก็ว่าสินะคะข่อยก็เลยบอกไปอีกนะคะว่าตอนนี้นะแม้แต่ความเป็นเพื่อนฉันยังบ่อยากที่จะมีให้ปู่เธอเลยเพราะว่าปู่เธอน่ะว่าให้ฉันหลายอย่างหลายแนวที่เฮ็ดให้ฉันน่ะเสียใจที่เฮ็ดให้ฉันน่ะเสียความรู้สึกข่อยว่าสินะคะคืนนี้ข่อยก็นอนนิดเดียวเองนะคะทุกคนตีสามแล้วก็มาตื่นตีห้าเพราะมาตื่นตีห้าเข้าห้องน้ำนะคะแล้วก็นอนมาหลับอีกเลยวันนี้ก็ไปทำงานกับเมื่อยบ้านกินข้าวก็ว่ากิน คิดหลายอย่างหลายแนวนะคะว่าสิว่าคิดมันก็อดบ่ได้นะคะทุกคนมันมีเหตุผลหลายอย่างที่มันได้วนเวียนกันอยู่นี่นะคะมื้อนี้บ่เว้าอีหยังหลายดอกค่ะทุกคนเพราะว่ามันรู้สึกปวดหัวมันเป็นบ่ปลอดโปร่งนะคะทุกคนมันเป็นแบบหนักใจหนักในหัวสมองพร้อมนะคะเอาไว้เฮาคุยกันคลิปต่อไปดีกว่านะคะทุกคนมื้อนี้กินยานอนตะเวนดีกว่าย้ำรับนะคะว่ามันเป็นอย่างเรื่องที่บอกยากว่ายากนะคะอธิบายยากเข้าคุยกันในคลิปต่อไปดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวเป็นยังไงสิมาบอกให้ทุกคนฟังนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็จะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เป็นห่วงเป็นใยมาดามบ้านนองตามที่ได้อ่านคอมเมนต์นะคะทุกคนน่ะส่งแรงใจแรงเชียร์มาให้แล้วก็เฮ็ดให้คอยนั่งมีกำลังสู้นะคะถึงแม้บางเมื่อบางครั้งน่ะสิเมื่อยล้าท้อแท้บ้างแต่ก็พอได้อ่านคอมเมนต์ก็เฮ็ดให้มีกำลังใจสู้นะคะทุกคนเมื่อนี้ย้ำเราว่าเมื่อยหลายนะคะเมื่อยใจพร้อมว่าสิบ่คิดมันก็อดคิดบ่ได้นะคะขอไว้คุยกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับเมื่อนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย